้อมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Little Cook Little Gang ค่ะรายการที่จะท้าประลองฝีมือการปรุงอาหารของเชฟตัวน้อยของเรานะคะระหว่างน้องทีมสีเหลืองแล้วก็น้องทีมสีเขียวด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมีเมนูมาแนะนำให้กับน้องๆทางบ้านได้ลองทำกันดูค่ะรับรองว่าเมนูนี้เนี่ยเพื่อสุขภาพด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยยังทำง่ายๆอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับเชฟตัวน้อยของเราทั้งสองทีมกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอู๋อายุ7ขวบอยู่โรงเรียนวุฒิวิทยาค่ะวันนี้มาทำขาพะโล้ค่ะชื่อตายสวัสดีครับชื่อเด็กชายนะครับสวัสดีครับชื่อน้องนะคะอายุ6ขวบโรงเรียนเอลี่ยูมาคุเลคอนแวนวันนี้มาทำไข่พะโล้ผู้ตายเอาละค่ะหลังจากที่ทำความรู้จักกับน้องทั้งสองทีมไปแล้วนะคะตอนนี้ทีมสีเขียวและทีมสีเหลืองก็มายืนอยู่ข้างๆนี้แล้วเรียบร้อยนะคะสีเขียวน้องอูใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็พี่เลี้ยงของทีมสีเขียวก็คือน้องโบนั่นเองนะคะส่วนสีเหลืองค่ะน้องชายตัวเล็กนิดเดียวของเรานะคะน้องแม็กซ์นั่นเองสวัสดีครับยังคะสวัสดีครับแล้วก็พี่เลี้ยงของน้องแม็กวันนี้ก็คือน้องหยินนั่นเองนะคะครบแล้วทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็น้องที่จะมาท้าประลองฝีมือความอร่อยกับเราวันนี้เมนูก็คือไข่พะโล้นั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะเมนูนี้มีทั้งความอร่อยแล้วก็มีทั้งประโยชน์มากมายอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาแนะนำเครื่องปรุงให้น้องๆทางบ้านได้รู้จักกันก่อนดีกว่านะคะแล้วนะคะส่วนผสมที่เราจะลงมือทำเมนูไข่พะโล้ในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้น้องๆเตรียมความพร้อมกันอีกแป๊บนึงก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวหลังเบรกโฆษณากลับมาปรุงอาหารพร้อมๆกันค่ะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. ร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในบางแสนพักผ่อนกับมื้อพิเศษบนชายหาดส่วนตัวหลากหลายเมนูอร่อยที่รอให้คุณพิสูจน์หาดทรายรีแลกซ์บางแสนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงทางขึ้นเขาสามมุกจำลองที่นั่งโทร086-300-7575และ081-356-9192เลยค่ะถ้าทานจะมือหนักนะคะถ้าทานของนี้ต้องใส่เยอะหน่อยนะคะถึงจะอิ่มเอาละค่ะเมื่อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุกได้ที่แล้วเนี่ยระวังมือนะคะ
เราก็จะใส่ผงพะโล้นะคะลงไปผัดกับหมูนั่นเองค่ะตอนนี้น้องอูเริ่มใส่แล้วนะคะแม่พ่อฝั่งนี้ใส่หมดทุกอย่างเลยที่มีอยู่ผัดหมูลงไปกับผงพะโล้เรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรคะใส่ไข่ใส่ลงไปเลยเหรอฝั่งน้องชายของเราก็ใส่ไข่ลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าให้แตกนะลูกตอนนี้นะคะเราพักจากกระทะผัดนะคะที่เราผัดเครื่องปรุงทั้งหมดไว้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นหม้อต้มบ้างนะคะเพื่อที่เราจะทำน้ำซุปของไข่พะโล้นั่นเองค่ะหลังจากที่เราตั้งหม้อน้ำจนเดือดแล้วนะคะก็เทส่วนผสมที่เราผัดลงไปทั้งหมดนะคะลงไปในหม้อนั่นเองค่ะใส่ไข่ลงไปใส่เนื้อหมูแล้วก็ส่วนผสมเครื่องเทศทั้งหมดลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวไปสักพักนะคะเรื่อยๆเลยอันนี้ในตำราบอกว่าต้องเคี่ยวไว้ประมาณนะคะน้องๆไปเรื่อยๆด้วยไฟปานกลางค่ะคิ้วเท่าไรเอ่ยอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกทักษะของน้องๆนะคะว่าจะลองคำนวณดูได้ไหมว่าใส่น้ำตาลเท่าไรซีอิ๊วเท่าไรนะคะถึงจะออกมามีรสชาติอร่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนบ่อยๆนะคะครั้งแรกอาจจะไม่อร่อยแต่ว่าครั้งต่อไปอาจจะอร่อยก็ได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่เต้าหู้ทอดครบแล้วนะคะก็จะเคี่ยวต่อไปใช่ไหมคะประมาณสัก30นาทีได้นะคะแล้วก็ถึงจะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะเอาละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไข่พะโล้ประจำสัปดาห์นี้นี่ก็คือชมหน้าของไข่พะโล้ฝีมือจากน้องพิมสีเขียวนะคะแล้วก็ไข่พะโล้ฝีมือของน้องพิมสีเหลืองด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกได้เลยว่าหน้าตาของทั้งคู่เนี่ยไม่แตกต่างเลยแต่ว่ารสชาติสิคะจะถูกปากคณะกรรมการของเราประจำสัปดาห์นี้หรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าตามนิ้งออกไปด้านนอกร้านหาดทรายแหลกกันเลยดีกว่าค่ะกรรมการของเรารออยู่ค่ะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. ร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในบางแสนพักผ่อนกับมื้อพิเศษบนชายหาดส่วนตัวหลากหลายเมนูอร่อยที่รอให้คุณพิสูจน์หาดทรายรีแลกซ์บางแสนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงทางขึ้นเขาสามมุกจำลองที่นั่งโทร086-300-7575และ081-356-9192สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello students and a happy new year to you all. Today we're learning the ingredients for Kai Alo. Pork.Tofu, peppercorn, palm sugar. Bye for now, children. I hope you enjoy your food. And once again, Happy New Year.ตรงไหนนะคะ
ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่มาพักผ่อนกันที่หาดแหลมแท่นตรงนี้เนี่ยช่วยเป็นคณะกรรมการตัดสินกันหน่อยก็แล้วกันค่ะว่าเมนูไข่พะโล้ของเรานะคะใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของลิตเติ้ลกรุ๊ปลิตเติ้ลแก๊งระหว่างน้องทีมสีเขียวหรือว่าสีเหลืองกันแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหาคณะกรรมการกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เจอคณะกรรมการคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแหมมาพร้อมกับครอบครัวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพี่สมชายสวัสดีค่ะพร้อมจะชิมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วงั้นชิมเลยค่ะเหลืองได้เท่าไหร่คะพี่เหลืองได้เต็มเลยครับเท่ากับว่าสีเหลืองนะคะนำไปก่อน5คะแนนแล้วก็สีเขียว4คะแนนค่ะแล้วไปตามหาคนต่อไปกันเลยค่ะเอาละค่ะเราเจอแล้วคณะกรรมการคนที่2ของเรานะคะพี่นิตยาสวัสดีค่ะเริ่มชิมได้เลยค่ะเก็บคะแนนไว้ในใจก่อนนะคะเขียวได้เท่าไหร่คะอันนี้ให้4แล้วกันค่ะแล้วสีเหลืองล่ะคะอันนี้ให้ 4.5 เพราะว่ารู้สึกว่าจะกลมกล่อมกว่า 4.5 นะคะเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมกว่านั่นเองขอบคุณพี่ธิดาค่ะแล้วเราก็มาถึงคณะกรรมการคนสุดท้ายแล้วนะคะพี่ติ๋มนั่นเองค่ะวันนี้มาเที่ยวพักผ่อนนะคะชิมเลยค่ะพี่ติ๋มค่ะเก็บคะแนนไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะ4 คะแนนค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ผู้ที่จะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Gung Little Gang แล้วนะคะไปเจอกันที่ร้านรีแลกเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นิ้งก็กลับมาที่ร้านหาดทรายรีแลกแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับผลคะแนนในมือด้วยจากเราคณะกรรมการที่หาดแหลมแท่นนั่นเองนะคะผลคะแนนออกมาแล้วค่ะปรากฏว่าน้องทีมสีเขียวนะคะน้องอู๋ของเรานั่นเองทำไปทั้งหมด12 คะแนนค่ะเก่งมากมากเลยนะคะส่วนน้องชายตัวเล็กของเราคนนี้นะคะทำไปทั้งหมด 14.5 คะแนนค่ะโอ้โหเก่งไม่แพ้กันเลยนะคะและเราก็ได้แชมป์ประจำสัปดาห์แล้วก็คือน้องแม็กซ์นั่นเองค่ะจากทีมสีเหลืองนะคะกับเมนูไข่พะโล้ค่ะน้องแม็กซ์รับรางวัลนะคะเป็นประกาศนียบัตรจาก Little Cook Little Gang ค่ะและก็กิฟต์วอเชอร์นะคะจากร้านหาดทรายรีแลกซ์อีก600 บาทค่ะส่วนรองแชมป์ไม่ต้องเสียใจนะคะรางวัลเหมือนกันเลยกับประกาศนียบัตรจากลิตเติ้ลกรุ๊ปลิตเติ้ลแก๊งนะคะแล้วก็กิฟต์วอเชอร์จากร้านหาดทรายรีแลกซ์อีก300 บาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะผลคะแนนจะออกมาสูสีใกล้เคียงกันทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการฝึกประลองฝีมือในเรื่องของทักษะการทำอาหารนะคะเผื่อว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยอยากที่จะทำเมนูอะไรใหม่ๆแล้วก็แนะนำเข้ามาในรายการของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเรานะคะสำหรับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ที่ให้เรามาทำอาหารกันกับร้านหาดทรายรีแลกซ์บางแสนนะคะบนทางขึ้นเขาสามมุกค่ะแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ iCanRead ด้วยนะคะสถานที่ที่จะทำให้น้องๆพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเจ้าของภาษานั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Little Gung Little Gang สวัสดีค่ะ